มีพลังงานความร้อนแสงเสียงไฟพลาสติกแล้วก็แม่เหล็กโลกกันแม่เหล็กโลกกับพลาสติกมันโคบริกันอยู่อันนี้ยอมรับในเรื่องของขั้วแม่เหล็กโลกครับนั้นเวลา ทั้งหมดมันจะได้ทั้งหมดพลังงานนะครับมันเรียกไวถ้าสามารถที่ปรับถ้าถึง4บางทีมันมี5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5นี่ครับตัววิญญาณคือตัว PE Energy ที่จะเป็นแกนให้กับพวกนี้ได้งั้นแนวตั้งกับแนวรากเป็นภาวะของอาการอิโกนี้ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของ Energy พลังงานเรียนถามอาจารย์ว่าความเข้าใจผมพลังงานมันมีทั้งพลังงานบวกและพลังงานลบใช่หรือไม่พลังงานลบก็คือพลังงานที่ถ้ามันอยู่ในตัวคนมันคือพลังงานที่ไม่ดีใช่ไหมเป็นพลังงานที่ทำความเสื่อมให้กับตัวบอดี้ตัวร่างกายมนุษย์ถูกต้องที่สุดครับแล้วพลังงานเหล่านี้มาจากไหนพลังงานที่มาจากตอนเริ่มต้นของการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดบิ๊กแบงส่งมายังดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์สะบัดมาเป็นโลกของเรางั้นพลังงานตัวนี้โลกใบนี้มันมีพลังงานอยู่ตัวเดียวที่พูดถึงกันความโน้มถ่วงของโลกซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ความโน้มถ่วงของโลกได้ไม่มีทางเลยรู้แต่ว่าโยนก็หิ้งขึ้นไปมันก็ร่วงลงมาก็บอกว่าเป็นแรงโน้มถ่วงเอานุ่นขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ลงมายกเว้นอวกาศลอยไปเลยมนุษย์โลกรู้มาตลอดเลยแต่ผมยอมรับนิวตันมากกว่าอะไรนั่นเนี่ยเพราะนิวตันเนี่ยมันเมคเซนส์มากกว่าทางด้านหนึ่งมันแค่คิดนี่นั่นแต่นิวตันผมว่านะผมเมคเซนส์กับนิวตันมากกว่าเพราะมีคำหนึ่งเลยเขาบอกว่าถ้ายิงธนูออกไปด้วยความเร็วเท่าไหร่ไม่รู้แปลว่าอินฟินิตี้เอาไปตรงที่สุดแล้วลูกธนูจะมาถูกแท้ทอยตัวเองเพราะว่าถ้ามันยังคงเดินทางต่อมีแรงต่อเนื่องถูกตัวเองครับอันนี้มันก็คือเพราะโลกมันกลมมันถึงได้วนเข้ามาหาตัวเองนั่นคือนิวตันผมเก็ตตัวนี้อย่างเดียวจำแต่ผมไม่ต้องเก็ตแล้วนิวตันกว้างแล้วไปตกที่นั่นที่นี่ความเร็วน้ำหนักก็ดีแต่ตัวนี้ผมเก็ตที่สุดเพราะผมรู้เส้นนี้เส้นที่ผมไม่อยู่ไม่วนครับสเตทออนเลยถึงตรงสุดโกถึงหนุนบิ๊กแบนเลยครับคือจิตมันเป็นพลังงานที่ไม่มีกับคนทุกคนมีทุกคนมีทุกคนแต่ว่าบางคน1% 2% 3% สุดแล้วแต่แต่ถ้าเป็นเคส 100% 1,000% นี่มันใน100ล้านคนหรือ1,000ล้านคนมันหาได้น้อยมากทุกอย่างมูฟเมนต์ PE เป็นตัวโอเปเรตทั้งหมดร่างกายทุกเรื่องเพียวนี้เลยทำยังไงคนเราถึงจะสร้างมันด้วยตัวเองได้ อาจจะสร้างได้น้อยนิดก็ยังดีทุกคนมีอยู่แล้วเสมอหนึ่งว่างครับแล้วมีเตาหนึ่งเตามีฐานก้อนหนึ่งเป็นก้อนสุดท้ายของท่านที่มันยังมีไฟอยู่ตอนนี้ผมกำลังเติมฐานโดยออสโมซิสผ่านวาสาผ่านฟิลลิ่งลึกซึ้งนะลึกซึ้งมากครับมันไม่ยากเราก็จะไปดกเลยมันถือว่าขันห้าเมื่อกี้เนี่ยมันบางเรื่องบางอย่างที่มันพิสูจน์กันไม่ได้มันบอก
กล่าวกันบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องมันต้องเข้าไปศึกษาให้มันลึกซึ้งถ่องแท้ถึงเรื่องนั้นแล้วแต่ละเรื่องอย่างที่อาจารย์มีมันเป็นล้านๆเรื่องที่จะต้องที่รู้แล้วแล้วอย่างคนทั่วไปอย่างผมต้องไปหาแกะเอาทีละเรื่องละเรื่องแล้วยังผสมผสานไม่ได้ด้วยใช่ครับเอามาแมทกันก็ยังไม่เป็นลำบากเมื่อแมทไม่ได้มันจะมีเป็นมิกเซอร์ได้ไงใช่ครับมันทำให้คนเราไม่เข้าใจมีอยู่แต่ว่าก็ใช้ไม่เป็นเอามามิกไม่เป็นบัดนี้มันมีตัวแม่แล้วที่จะให้โคเปอเรตมีตัวแม่อะไรกันมาให้เฉพาะเลยเป็นหน้าที่ต้องให้เป็นหน้าที่โดยการผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาผ่านการสัมผัสนี่ฮะถือว่าเป็นเคสสตาร์ดี้ที่ยิ่งดียอดเพราะว่าโลกทั้งใบเวลาเนี้ยโลกทั้งใบนั้นมันสับสนโอลหม่านทั้งหมดทุกซิสเต็มรวนเรรวนหมดมันถึงเวลาจะให้คนนี้ปรับใช่ครับตะกี้ผมถึงบอกว่าก่อนรักษามันมีอาการต่อต้านที่มันอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดจู่ๆเบ้าตาก็เกิดร้อนขึ้นมาเนื้อตัวลุบดับลุบดับมันเป็นเรื่องแปลกถึงได้ถามอาจารย์ว่าพลังงานมันมีไหมพลังงานทางลบที่มันออกมาไม่ดีบางทีใช้คำพูดทั่วๆไปตามภาษาบ้านเราก็บอกว่าเมื่อเรือลำใหญ่แล่นผ่านคลื่นมันก็ vibration ก็กระทบแล้วครับครับดีนะยังมีฟิลลิ่งดีที่สามารถรู้ได้ขนาดถือว่าถือได้แอบสอบได้เร็วก็ยังแค่น้อยนิดเองครับ ผมว่ายังแค่น้อยนิดยังจะต้องถ้าสนใจก็ต้องหมั่นดูหมั่นศึกษาต่อไปถึงมันจะได้น้อยมันก็ยังดีที่ได้ศึกษามันให้ได้รับรู้ตอนนี้ได้แล้วเนี่ยฮะเนี่ยฟิลลิ่งที่รับนี่ก็ได้แล้วครับได้แล้วโอเคเซสว่าทั้งหมดมีอยู่เอาซะว่า100ลูกบาศก์มิลลิเมตรก็แล้วกันได้แล้ว1ลูกบาศก์มิลลิเมตรประมาณนะครับ100ล้านลูกบาทมิลลิเมตรได้แล้วหนึ่งแล้วตามคำสอนพระองค์บอกว่าเพียงแค่ไปรู้สิ่งที่พระองค์รู้เท่าไหร่ไม่รู้เพียงแค่อนุธาตุเดียวมีผลเยอะเลยที่จริงเป็นปัจฉนะปิสนาธรรมใช่ครับรู้เพียงนี้อนุธาตุเดียวจะรู้หมดเลยอันนี้ยังไม่ล่วงเล็กถึงปริศนาธรรมเรื่องนี้เพราะว่าไม่งั้นอาจจะต้องยาวกันไปนู่นแม้กระทั่งเรื่องของคุณบอยเองตะกี้ได้นั่งคุยกันแป๊บหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทำไมเขาตัวของเขาถึงได้แบบนี้อย่างนี้ยังเป็นหนึ่งก็ยังเก็บตรงนี้เป็นช่วงต่อวัยอันนี้เขา37เป็นช่วงต่อวัยระหว่างที่เป็นตัวที่จะคอยช้อนข้างล่างที่เกิดมาเรื่อยๆแล้วก็ข้างบนเนี่ยรู้แล้วเป็นตัวประสานข้างบนและล่างจะเป็นตัวประสานงานของผมให้ออกไปเป็นอุปธรรมตัวนี้ผมบอกไปเรียบร้อยแล้วว่าตัวเขาเองเหมือนชี้ชัดทั้งหมดทั้ง ตอนนี้มีแต่ว่าตัวเองต้องมาค้นหาตัวเองเอาละต่อไปก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นชุดสุดท้ายที่มันจะต้องออกไปต้องโครมนี่ในครั้งนี้อะไรกันเชื่อว่าผมมีครั้งที่2 แค่นี้ฮะสะเทือนเหมือนผมกับขยอต้นไม้กันไปหมดกำลังผมนี่ผมจะรู้มาตั้งแต่นู้นนะฮะตั้งแต่ไหนๆแล้ววันหนึ่งเวลานั้นผมไปสวนส้มโอตอนนี้จำเจ้าของสวนไม่ได้ด้วยที่สมุทรสาครสงครามต้นส้มโอเขามีเชื้อราเกิดขึ้นมาเต็มลูกข้างนี้เป็นโอ้โหเป็นหนังคางคกหมดอ่ะผมไปถึงก็ในฟังเสียงเอฟเอฟเป็นประมาณสักแปดไร่จับขึ้น
ขยงเนี่ยทุกต้นหนึ่งสัปดาห์ต่อมาประมาณสัปดาห์กว่าใบร่วงแล้วขึ้นยอดใหม่ผลออกมาตอนนี้โหดเกลี้ยงก็มาดูตรงนั้นมันเหลือพลังนะก็รู้เป็นในนัยยะแต่ไม่รู้ว่าใครครับยกเว้นเจ้าของสวนก็จะรู้เจ้าของสวนที่ก็มาหาผมตอนนั้นนะเขาร่างกายเขาบอกว่าถูกสามีเขาเล่นของประมาณที่ไหนได้มันไม่ใช่อยู่กับผมไม่มีคำว่าของนู่นนี่นั่นหรอกมันคือร่างกายเขาเองกลับโทษครับทั้งว่าคนยุคนั้นจะคิดยังไงคนท้องถิ่นทั่วไปคิดเช่นนั้นแบบนี้ไม่ใช่แล้วครับต้องมารู้เรื่องไฮเทคคือความคลื่นคือความถี่กันก็ครับเอฟก็เอฟเอฟเอฟขยับทั้งตัวสิรวมทั้งกระเพาะปัสสาวะด้วยนะมันมีอะไรที่มันผิดปกติไหมต่อไปไปเบ่งปัสสาวะได้เลยลองจริงๆควรที่จะเดินออกแอคชั่นให้มันหมดพวกทั้งอะไรพวกนี้ครับ โอ้ตะกี้ติดตรงนี้นะประมวลผลกดไปแล้วมันก็โล่งๆอย่างนี้นะ เออผมก็ดูหลายคลิปต่างคนต่างก็บอกเออโล่งโล่งโล่งอาการโล่งมันคือยังไงแบบมันต้องสัมผัสตัวเองว่าโล่งมันคือแบบไหนเพราะว่าฟังจากคนอื่นคลิปคนอื่นโล่งมันคืออะไรมันก็คือการเบาสบายจากบางจุดบางส่วนที่ได้รับการบำบัดใช่ไหมเทคโนโลยีเราใช่ไหมข้างนอกก็สดๆท่านเนี่ยตอนนี้เหมือนเหมือนสมองช้าสมองเป็นยิบ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 นั่นแหละไฟฟ้าสถิตเลยครับกำลังวิ่งชนกันมลมนผลผ่านนะครับก็ปรับมันของเดิมนะฮะถ้าพูดถึงว่าเป็นแม่เหล็กเนาะโมเลกุลมันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบครับท่านจัดระเบียบแม่นชัดจบข่าวเลยนั่นกำลังอยู่ในระหว่างนี่เขาหาตำแหน่งตัวเองประมาณนั้นนะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงสายตาอาจจะมองฟ้าฟางอยู่แต่ว่าความอะไรอะโฟกัสมันเริ่มจะเข้าที่ก็คืออย่างตรงเนี้ยบริเวณที่ใกล้ๆไม่ฟังละเรามองชัดเจนโอเคแต่ก่อนหน้าคือมานั่งมันก็ฟังไปหมดนะครับตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันดีขึ้นอ่ะดีครับดีขึ้นอย่างเหมือนเห็นความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดครับเป็นความนั้นมองเป็นเลเยอร์บ้างนะครับผมเป็นชั้นเป็นเลเยอร์ได้แต่ว่าเรื่องสายตาถ้ามันยาวไปแล้วเนี่ยมันก็คงจะกลับคืนลำบากเพราะว่ามันเป็นไปตามสภาพอายุครับผมแต่ว่าในเรื่องของความฟ้าฟางตรงนี้ต่างหากที่มันมันได้รับการบำบัดที่มันดูแลดีขึ้นครับจบข่าวให้คะแนนตัวเองครับท่านคะแนนเหรอครับเอาเป็นเซลมาเป็นจำเป็นศูนย์เนี่ยขึ้นมาได้กี่คะแนน จากศูนย์อย่างนี้ดีกว่าเอาเดี๋ยวทดสอบเขียนสักอีกรอบหนึ่งดูที่ว่าประเมินการเขียนก่อนไม่อย่างนั้นอาจจะต้องบำบัดอีกสักครั้งไหมวางในโพชชั่นเหมือนเดิมทีเดียวครับก็ยังดูดีกว่าอันนี้นะครับนะก็ยังดูดีกว่าเป็นตัวค่อนข้างขัดตรงกว่าครับเพราะสังเกตตัวนี้ฮะมันยิกไปเลยมันยุ่งยิกต่างกันเยอะ
โอเครวมทั้งตรงนี้ด้วยครับนะฮะเนี่ยตัวนี้ด้วยครับอยากครับแปลว่านะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองน้ำหนักในการกดแปลว่าอย่างเช่นแต่ก่อนนี่มันแตะมันสั่นนะนะก็สั่นน้อยลงอะเนาะมีความถนัดเพิ่มขึ้นประมาณนั้นนะครับแน่นอนนะแขนนี่จะเบากว่าเดิมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนหนังสือผมรู้สึกตัวเองได้ว่ามันสัมพันธ์กับการหายใจของตัวเองถูกต้องที่สุดครับตอนนี้โฟลว์ไหมฮะการหายใจมันก็ดีขึ้นครับดีขึ้นยังเห็นได้ชัดแต่ถ้าเรื่องไหลถ้าเรื่องไหลผมว่าน่าจะอยู่ที่90เลยครับแต่ว่าถ้าเรื่องการเขียนหนังสือสั่นอะไรประมาณนี้ก็น่าจะอยู่ที่60 70ไม่เกินนี้ครับแต่ถ้าสภาพทั่วไปก็โอเคนะครับก็ยัง80สรุปว่าอาจจะต้องมารับการบำบัดอีกสักครั้งหนึ่งแน่นอนครับแต่ทั้งหมดนั้นต้องให้คะแนนตัวเองเอาภาพรวมกันละกันใช่ๆจบๆเอเวอร์เรจภาพรวมก็เอา75กันละกันนะครับครับถ้าเดี๋ยวจะหาว่าเวอร์ไปครับผมครับครับผมครับ